และนี่คือบรรยากาศมหกรรมบัพติศมาในน้ำส่งท้ายปี2023ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมานี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกคนที่ได้ผ่านพิธีนี้ด้วยนะครับนี่เป็นพิธีสำคัญที่แสดงถึงการละทิ้งชีวิตเก่าและได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเป็นการประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มตัวซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องมากมายได้มาเข้าร่วมพิธีบัพติศมาในน้ำร่วม70คนด้วยกันทั้งที่ออนไซต์และออนไลน์สรรเสริญพระเจ้านับเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นความชื่นบานของคริสตจักรอย่างมากเลยจริงๆครับก่อนมาเชื่อพระเจ้าก็ใช้ชีวิตแบบปุ๊บปั๊บโหง่ายค่ะพูดกับครอบครัวก็พูดจาไม่ค่อยพอค่ะก็เป็นคน perfectionist ครับก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกอย่าง perfect ตลอดครับแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่ได้คุ้มง่ายขนาดนั้นนะครับก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสับสนไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็จะเครียดอยู่กับปัญหาแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ค่ะพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อแต่ตัวเองแบบไม่ฟังใครอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงค่ะให้ความรักกับครอบครัวมากขึ้นให้กำลังใจเขามากขึ้นค่ะจากที่ไม่เคยทำค่ะได้รู้จักพระเจ้าก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่แม้เราจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าสามารถควบคุมได้ครับหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าดูแลอยู่เสมอครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้เกิดใหม่ทำอะไรแล้วมีความสำเร็จมีความหวังชีวิตเปลี่ยนขึ้นไปมากเลยค่ะจากอะไรที่ไม่เคยขอได้ก็ขอได้จากอะไรที่ไม่เคยข้ามได้ก็ข้ามผ่านไปได้ด้วยอัศจรรย์มากค่ะรักพระเจ้ามากๆเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนที่เปิดรับความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วก็แบบเข้าใจคนอื่นมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นหลังมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีพระเจ้ามาเติมเต็มในหัวใจหลังจากรับบัพติศมานะคะตั้งใจจะเป็นคริสเตียนที่เดินตามรอยพระเยซูค่ะจะปฏิบัติตามที่พระเยซูอยากให้เราปฏิบัติค่ะผมก็ตั้งใจจะรักษาชีวิตแล้วก็เข้าทีมรับใช้พระจะมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งใจจะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วเฝ้าเดี่ยวทุกวันแล้วก็จะเข้ากลุ่มเซลล์ค่ะหลังจากนี้ไปจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ขาดเข้ากลุ่มเซลล์ไม่ขาดเลยค่ะลูกอยากจะติดตามพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงนำชีวิตของลูกแล้วก็ครอบครัวของลูกให้รอดในเชื่อในพระบิดาเจ้าด้วยค่ะเดินตามทางของพระเจ้ารักพระเจ้าค่ะเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าค่ะเป็นลูกพระเจ้าค่ะอยากจะใช้ชีวิตตามพระเยซูนะครับสิ่งที่พระเจ้าชี้ทางให้เราก็จะทำตามครับแล้วก็อยากให้ตัวตนเก่าๆหรือว่าบาปทั้งหลายที่เราเคยมีเนี่ยทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปครับ